คลิปนี้ครับอยากชวนทุกคนว่ากันด้วยเรื่องของกองหน้าตัวใหม่ของอาร์เซนอลครับที่ว่ากันว่าจะซื้อกันในเดือนมกราคมนี้เลยเสริมคมกันหน่อยเพราะไอ้เท่าที่มีอยู่เนี่ยมันไม่พอถ้าอยากเป็นแชมป์เราต้องมีกระสุนตัวใหม่หน่อย2คนครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้ เป็นเต็งสุดๆเลยคนแรกก็คือทางด้านของอีวานโทนี่แล้วก็อีกคนนึงครับดูซานวลาโฮวิชครับแหม่ชื่อ2คนนี้เนี่ยพัวพันกับอาร์เซนอลมาโดยตลอดนะครับเชื่อว่าคงจะต้องเลือกแค่คนใดคนหนึ่งครับคลิปนี้ครับอยากชวนทุกคนคุยถึงความเป็นไปได้แล้วก็ผลงานที่น่าสนใจและรวมไปถึงสไตลก์การเล่นของทั้ง2คนนี้ด้วยครับ ครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลครับคลิปนี้ครับอยากจะชวนทุกคนคุยในเรื่องของกองหน้าของอาร์เซนอลหน่อยนะครับเป็นเป็น2คนที่มีข่าวกับอาร์เซนอลหนักมากนะครับในช่วงตลาดวินเทอร์ที่จะถึงนี้มกราคมจะซื้อเลยนะครับแล้วจะได้มาเสริมทีมทันทีนะครับมี2คนที่เป็นตัวเก่งเต็งมาเลยจริงมีหลายคนนะแต่ผมตัดออกให้หมดเลยอ่าแต่ว่าเหลือ2คนนี้แหละดูซานโฮวิชกับทางด้านของไอวานโตนี่นะครับใครที่ ดูแล้วน่าจะเหมาะกับอาร์เซนอลและเงื่อนไขของทั้งคู่มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร จะเจรนายกนในคลิปนี้แหละครับชวนคุยกันหน่อยมีข้อมูลมีสถิติมาฝากกันแล้วก็มีข่าวสารต่างๆนานาข่าวที่เป็นข่าวลวงข่าวจริงข่าวลืออะไรเนี่ยวิเคราะห์มาให้หมดเลยนะครับจะได้มาดูกันหน่อยสิอันไหนมันเป็นไปได้มากน้อยกว่ากันและคุณอยากได้ใครมากกว่ากันเดี๋ยวฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่า2คนนี้ถ้าให้เลือกถ้าคุณเป็นมิเกลอารเตต้าคุณจะเลือกใครนะครับหรือมีตัวเลือกอื่นๆที่น่าสนใจและเป็นไปได้มากกว่าไหมนะครับก็แชร์กันได้การจัดรายการร่วมกันนะทำคอนเทนต์ร่วมกันไปนะ ให้ครบทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ครับว่าแล้วลุยเลยฮะผมเริ่มต้นที่คนแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะ,ะกระชับฉับไวนะครับแล้วก็มีข่าวเป็นระยะระยะมาตลอดนั่คือดูซานวัลาโฮวิชครับนะกับอาร์ซ a นอลเนย่างจริงมีตั้งแต่ก่อนนี่เขาจะย้ายจาก ฟิโอเรนตีน่าไปยูเวนตุสด้วยซ้ำไปนะครับก็มีมีข่าวมีข่าวว่าอยู่ยูเวแล้วเนี่ยมันผลงานทีมมันไม่ดีมั่งนะครับรวมไปถึงมีเรื่องนอกสนามในสนามอะไรก็ไม่รู้มั่วตัวไปหมดนะครับทำให้ยูเวนตุสอาจจะจำเป็นต้องขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมนะครับนีในเรื่องของเงินเงิน,งนทองทองฟินแลนเชียลแฟร์เพลย์ต่างๆนานาด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนเลยครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของผลงานด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดูซานวาโลวิชครับมาดูความเป็นไปได้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปดู ติต่าง,างนานานะอาตอนนี้ปัจจุบัน,นยอยู่กับทางด้าน juventus ครับมูลค่าทางการตลาดที่เขาตีกันเอาไว้เนี่ยนะครับมูลค่าของนักเตะที่เขาตีเอาไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ70ล้านด้วยกันนะครับแล้วก็อา,อายุเนี่ยไม่น้อยครับอา,อายุไม่มากครับแค่23ปีเท่านั้นเองครับแต่ว่าส่วนสูงเนี่ย190เซเมเลยนะครับถือว่าร่างสูงใหญ่หน้าตาดีนะครับท้าหนัก มีความมีความไปกับบอลเดอได้ตัวเองก็ได้นะครับเข้าฮอสก็ดีนะครับเป็นศูนย์หน้าประเภทที่อาร์เซนอลอยากได้นะครับผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆโอลิเวียชิรูศูนย์หน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่อาร์เซนอลเคยมีนะตัวใหญ่ตัวสูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะยิงแบบหนักๆยิงลูกไฟได้นะครับถือว่าเป็นคนที่น่าสนใจเลยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเล่นให้กับจูเวนตุสอยู่นะครับ ก็เล่นมาถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่น้อยแล้วนะนะพิสูจน์ตัวเองในระดับซูโมสรเนี่ยก็ประมาณหนึ่งแล้วนะครับออยู่ทีมชาติเซอร์เบีเยนะนะครับมีข่าวกับอาร์เซนอลในทิศทางที่ว่าอาจจะแลกตัวผู้เล่นกันแล้วก็บวกออปชั่นเงินนิดหน่อยนะครับแลกตัวผู้เล่นก็คือยูเอนตุสเนี่ยอยากได้โทมสัสปาเตของเรานะครับก็อยากจะได้กองกลางห้องเครื่องนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยไปอยู่ในศึกเกาโชซีเรีาเพราะว่าอาร์เซนอลเองก็อยาก ถือถ้ามันถ้ามันถึงตรงนี้ก็จําเป็นที่จะต้องขายถ้าสมมตินักเตะมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยๆนะครับก็อาจจะต้องขายเพื่อที่จะเบอร์อหนึงลดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าโทมัสปาเตยรายสัปดาห์ก็ไม่น้อยนะแล้วถ้าเกิดอยู่แล้วไม่ได้เล่นเนี่ยนะครับการขายก็ถือว่าไม่น่าแย่ละมัง้งนะครับนะแล้วแล้ว,แล,วแล้วถ้าขายแล้วพ่วงออปชั่นในการ ลดราคาได้ไปซื้อนะักเตะรายใหม่ในะราคาไม่แพงได้เนี่ยก็น่าสนใจนะแต่ว่าไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยคือตอนนี้ข่าวมันคงยังไม่ได้มีถึงขั้นาราคาเป๊ะๆหรอกนะครับแต่ว่าจริงมันม,ม,นมีมันมีตัวเลขบอกมาบ้างในบางข่าวบางสื่อแล้วนะแต่ผมคิดว่าอาจจะยังเชื่อถือได้ไม่มากนะครับแต่ว่าหลักการน,น่ะผมเชื่อว่าใกล้เคียงนี้คือเอาทมัสปาเตไปแล้วก็เพิ่มเงินมูลค่าของทมัสปาเตเนี่ย ผมคิดว่าอยู่ที่ประมาณ50ล้านบวกลบนะครับดูซ้ำว่าเราอยู่ที่ประมาณ70ล้านนะครับนี่คือมูลค่าที่เขาตีกันนะซึ่งโทมัสปาเตเนี่ยผมอาจจะออกจะตีสูงไปหน่อยด้วยซ้ำไปนะหรือว่าตอนนี้อาจจะมัน30ล้านด้วยซ้ำไปเพราะว่าสัญญาเหลือไม่ได้เยอะมากแล้วนะครับ ถ้าไปแลกกันเนี่ยอาร์เซนอลคงต้องเพิ่มเงินนะครับเพิ่มอีกต้องมีหลัก50ล้าน60ล้านแน่ๆน,นะครับเพื่อที่จะได้ดูซานวาลวิชมาอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเงื่อนไขนะนะไม่รู้ว่าดีลวนี้จะคุ้มไหมคือถ้าโทมัสปาเตไม่มีอาการบาดเจ็บเลยแข็งแรงสมบูรณ์ดีลงสนามได้ตลอดผมบอกเลยดีลวนี้ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลถ้าโทมัสปาเตไม่บาดเจ็บแล้วลงสนามได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือเขาเขาคือเดอะแบกคนหนึ่งเลยนะครับเป็นนักเตะที่ มีผลงานดีอย่างสม่าเสมอไม่ดีอย่างเดียวคือมีอาการบาดเจ็บรบกวนอย่างสม่ําเสมอเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโทมัสปาเต้ต้องไปแลกจริงๆนะครับผมก็อยากให้มูลค่าในการจ่ายเป็นเงินเนี่ยมันน้อยลงหน่อยนะครับอาจจะเหลือแบบ20ล้าน30บล้านได้ไหมนะครับแล้วก็ได้มาเลยนะครับก็อันนี้เป็นเงื่อนไขนะที่ท,ที่ถ้าสมมุติว่าอาร์ซนอลจะเอาดูซานวอลวิชนะครับอาจจะประมาณนี้ส่วนถ้าไม่เอาโทมัสปาเต้ไปอยู่ในเงื่อนไขเลยได้ไหมคำตอบก็คือได้เช่นกันนะครับเพราะว่ายูเวนตุสเองเนี่ยก็คงอยากจะได้เงินมา จุนเจอสมสอนด้วยเหมือนกันมามาปรับในเรื่องของ Financial f a i r Play ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าจะซื้อดูซานวลาวิชเนี่ยก็คงจะต้องอยู่แถวแถวใกล้ๆร้อยล,ล,ล,ล้านละครับนะผมคิดว่านะถึงจะกระชากมาได้แบบไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าตู้ตู้ต่อไปไม่มีคู่แข่งอาจจะเหลือ70ล้าน,นแบบนี้ได้60ล้านถอยไปอันนั้นเป็นไปได้ไหมอาจจะเนยหน่อยแต่ก็พอเป็นไปได้นะครับนะถ้าเป็นแบบนี้ในเงื่อนไขในการได้เขานะนะอ่ะไปดูสถิติต่อเลยนะครับ สถิติของดูซานวลาฮวิชครับศูนย์หน้าพอร,รูปลอนะครับที่เล่นให้กับยูเวนตุสในซีซั่น2022-2023นะครับถือว่าสำหรับผมนะไม่เท่าไหร่ว่ะ ไม่เท่าไหร่วะนะครับก็ลงเล่นในศึกเกาโชซิยาร์ไป27นัดครับทำได้10ประตู2แอสซิสต์นะครับในศึกยูฟาเอา่อในศึกยูโรปาลีกครับลงเล่นไป8นัดทำได้3ประตู1แอสซิสต์แล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกที่ตกไปนะครับก็เออ่ทำลงเล่น5นัด1ประตู1แอสซิสต์นะครับทำให้ประตูรวมเขาเนี่ยมีทั้งหมด14ประตูนะครับ14ประตู4แอสซิสต์ใน1ฤดูกาลนะค,คุณชอบไหมถือว่าโอเคเปล่า นครับก็ใกล้เคียงกับแกรเปอร์เรชีสซูสดีกว่าว่ะแกรเปอร์ชีสซูส์ยังมีแอซิสมากกว่าแต่ว่าประตูใกล้เคียงกันนะแต่ว่าถือว่าแกรเปอร์เชียสซูส์แอซิสมีส่วนร่วมบางทีมมากกว่านะครับดูซานบราวิชจริงๆตำแหน่งก็คือหน้าเป้าเลยนะครับคือคนที่แบบรอเขาเข้าฮอตลงยิงประตูเข้า,ข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 าสกอร์อะไรแบบนี้เลยนะครับในซีซั่นนี้นะครับผลงานไม่ขี้เหร่นะ10นัดในสกอตชอวซูริอาร์ยิงได้4ประตู1แอซิสในฤดูกาลนี้นะถือว่าผลงาน ก็ไม่ได้เลวร้วายเลยนะ,อะส,อสองเกมต้องมี1ประตูนะครับก็ถือว่าไม,ไม่ได้แย่มากนะครับสําหรับดูซานฟลฮวิชแต่ว่าภาพรวมส่วนตัวผมนะผมว่าก็ไม่เท่าไหร่นะเมื่อเปรียบเทียบกับราคาแบบนี้ผมเฉยๆนะครับแต่ว่าก็หน่วยกา้านดีอนาคตด,ดีอายุแค่23ปีเท่านั้นถ้ามีศูนย์หน้าร่างใหญ่ๆมาพักบอลมามาทําให้เพื่อนซ้ายขวาเล่นง่ายขึ้นก็น่าสนใจและที่สําคัญดูซานวลาวิชเนี่ยเป็นศูนย์หน้าประเภทที่อาร์เซนอลไม่มีณเวลานี้นะ ตอนนี้เรามอาีอยู่2คนหลักๆก็คือรอฟเฟิลเอร์สกับทางด้าน e d d ดดี้เอนเกเทซึ่งหน่วยก้านอะฟิสิเคลอะท่า, Physical, าท,ทางอะบุคลิกภาพอะไรเงี้ยความสูงความกำยำอะไรใกล้เคียงกันมากนะตัวเล็กๆไม่ได้สูงใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็โอเคละมีความแข็งแกร่งไปกับบอลคล่องแคล่วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูซา์ว่าเริสจะแตกต่างเลยสูงใหญ่นะครับสูงใหญ่ นะครับพักบอลได้ดีเก็บบอลได้ดีเล่้ลูกกลางกัดได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจแหละว่าถ้ามาอาร์เซนอลจะตอบโจทย์หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆจะเป็นออปชั่นออปชันที่น่าสนใจเลยนะครับแต่ว่าดูสถิติเขาเนี่ยประตูก็ไม่เท่าไหร่ ไม่รู้เหมือนกันลองคิดดูก็แล้วกันอนะ่ะคอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยว่าชอบไหมดูซายรรานั่นเองนะครับอ่ะก่อนที่จะไปถึงอ e ีวานโทนี่นะครับขออนุญาตมาขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยแล้วกันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบแบรนด์เสื้อผ้าฮุกกาครับอ่าก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่มีจุดเด่นก็คือแบบ ไซส์ใหญ่หน่อยอ่าเป็นคนที่แบบเจ้าเนื้อนิดนึงนะครับใส่แบรนด์นี้ก็ถือว่าอ่จะจะค่อนข้างปลื้มหน่อยผมเองก็ชอบมีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกงนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์นะครับมีเสื้อยีนกางเกงยีนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่า่ผ้าลายพีซเนี่ยจะเป็นผ้าที่เขาค่อนข้างโดดเด่นหน่อยนะครับเหมาะสบายสําหรับผ้าเนี่ยเหมาะสบายสําหรับกาศประเทศไทยมีสีสันมากมายจิ๊ดจ๊าดเลยนะครับร้านน้องสาวผมเองฝากไปอุดหนุนด้วยนะครับตัดเย็บอ่าดีนะครับใส่ได้ทั้งชายและหญิงครับ ่าแล้วก็มีช่องทางในการติดต่อหรือว่าซื้อได้ผ่านทาง TikTok หรือผ่านทาง Shopee a แอปพลิเคชันซื้อขายอะไรพวกเนี้ยก็สะดวกช่องทางไหนก็เชิญได้เลยขอบคุณทูก,ก้าด้วยนะครับอ่ะมาว่ากันต่ออีกคนนึงครับอีวานโทนี่ครับจะอีวานไอวานก็สุดแท้แต่ท่านก็แล้วกันนะอ่าเป็นหนึ่งคนครับที่มีข่าวกับอาร์ซ a นอลนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเบรนด์ฟอร์ดเองเนี่ยกำลังพยายามเจรจาต่อสัญญา ต่อสัญญานะครับข่าวมีหลากหลายมากเลยครับมีทั้งต่อสัญญาเพื่ออยู่กับเบลนด์ฟอร์ดยาวๆไปเลยอีวานโทนี่ก็เหมือนให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยช่วงเวลาวิกฤตที่ผมเผชิญอยู่ก็คือโดนโทษแบนเนี่ยว่ากันปีหน้าเลยเนี่ยเจอกันใหม่ทีหนึ่งมก,กราเลยเนี่ยนะครับก็ทางด้านของผู้จัดการทีทมทีมสโมสรเนี่ยอยู่เคียงข้างผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติพ้นโทษแบนแล้วเนี่ยผมอยากกลับไปรับใช้เบรนด์ฟอร์ดให้ ให้มีความประสบความสําเร็จอะไรก็ว่าไปนะครับก็อยากอยู่กับทีมต่อนะครับแต่อีกอันนึงก็บอกว่าต่อสัญญามีข่าวจริงไหมจริงแต่จะเป็นต่อสัญญาแบบมีออปชันเลยนะว่ามีค่าฉีกสัญญาอ่าแล้วค่าฉีกสัญญาต้องไม่แพงโอเวอร์เกินไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าอะไรอ่ากูต่อสัญญาให้สโมสรน,นะครับผมต่อสัญญาให้สโมสรละนะครับแต่เป็นการต่อสัญญาเพื่อที่ทําให้สโมสรเนี่ยไม่ไม่เสียเปรียบแล้วก็เพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยมีงานทําด้วยนะครับเพราะก็ต้องยอมรับว่า นักฟุตบอลที่มันโดนโทษแบนไปหลายเดือนเนี่ยกลับมาไม่รู้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้หรืออาจจะเก่งกว่าเดิมหรือ,อจ,จะเท่าเดิมก็ได้ไม่รู้นะครับแต่การที่ขยายสัญ,ญญาต่อสัญญ,ญาไปเนี่ยมันมัวร์ว่าไม่ตกงานนะครับแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่สูงก็คือพรีเมียร์ลีกแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเกิดพ่วงออปชั่นในการฉีกสัญญ,ญาก็ย้ายไปไหนก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้จัดการของอีวานโทนี่เนี่ยก็ถือว่า เรื่องนี้ไม่มีอะไรเสียาหายเลยมีแต่บวกกับบวกนะครับส่วนในเรื่องของการซื้อขายกับอาร์เโนอลล่ะเป็นอย่างไรนะครับเบรนท์ฟอร์ดตั้งฉนวนค่าตัวของไอวานโตนี่อยู่ที่100ล้านครับ100ล้านครับแต่มูลค่าที่เขาประเมินเนี่ยอยู่ที่35เท่านั้นเองนะ35ล้านเท่านั้นเองนะอาจจะส่วนหนึ่งเพราะสัญญาใกล้จมุหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าสโมสรเบรนท์ฟอร์ดบอกใครอยากจะซื้อ100ล้านเท่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าสนใจเลยครับอาร์เซนอลจะยอมทุบท้อมประคังระดับร้อยล้านเพื่อไล่ล่านักเตะค,คนนี้อีกหรือเปล่าเพราะก่อนหนี้เราเพิ่งทุบร้อยล้านซื้อเดคแคนไรส์ไปนะครับามาดูสถิติกันหน่อยว่าคนนี้เนี่ยเหมาะสมไหมกับการที่จะมาเป็นนักเตะอาร์เซนอลนะครับอีวานโตนี่ครับเป็นนักเตะอังกฤษนะครับ,นะรบติดทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็รวมไปถึงอา,อายุอนานุม27ปีครับ แล้วก็มีส่วนสูง185เซนติเมตรถ้าเปรียบเทียบดูไซส์วอลลวิชเนี่ยก็คือสูงกว่า,อาวอลล์วิชสูงกว่า5เซนนะครับส่วนอายุ ว่าเราวิชน้อยกว่าเยอะเลยนะครับ23กับ27นะอ่าแล้วก็ในเรื่องของแสแตตส่วนตัวผมว่าอีวานตนี่น่าสนใจเลยครับซีซั่นที่แล้วครับ2022-2023ครับอีวานตนี่เนี่ยเล่นให้กับเบนส์ฟอร์ดทั้งหมด35นัดครับอ่อทำไปได้ทั้งหมด21ประตู5แอซิสด้วยกันนะครับแบ่งเป็นยิงประตูในพรีเมียร์ลีก20ประตู4แอซิสแล้วก็ในคาราบาวครับ1ประตู1แอซิสนะครับขนาดไม่มีตัวเปิดนะ ขนาดไม่มีเพื่อนร่วมทีมที่ซับพอร์ตเขาได้แบบไม่ได้แบบเหมือนมีมีซีดานมาเปิดบอลสวยๆให้ไม่ได้มีเมซุตเออร์ซิลเทพแอสซิสต์ให้เนี่ยพี่รอดซีซั่นหนึกว่าประตูเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะแล้วอย่างที่เราทราบกันนะเล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วไม่ต้องปรับตัวใดๆทั้งสิ้นเลยอีวานโตนี่ก็เลยค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่าราคาเนี่ยโหแอบแรงนิดนึงดูสถิติอย่างเดียวนะผมคิดว่าน่าสนใจทีนี้ มาดูเรื่องอื่นๆเรื่องเรื่องของสไตล์การเล่นหน่อยนะครับอีวานโทนี่เนี่ยต้องยอมรับตามตรงว่าด้วยส่วนสูง185ซนเมด้วยร่างกายความกำยำอะไรแบบนี้มันมันแตกต่างกับว่าเราแบบชัดเจนเลยนะคนหนึ่งสูงใหญ่เท้าหนักคนหนึ่งตัวอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ไม่ได้เตี้ยนะ,ะแต่ก็คล่องแคล่วไปกับบอลได้ดีนะครับซึ่งมามองดูที่อาร์เซนอลนะครับ มันค่อนอีวานโตนี่เนี่ยค่อนข้างคล้ายกับของที่เรามีอยู่ก็คือกราเบลเชสซตสคล้ายกับเอ็ดดี้เอนเกเทียแต่ที่แตกต่างกันเลยคืออีวานโตนี่มีวิญญาณเพชรขาดมากกว่าเป, kel, เป็นสไตรเกิลเป็นศูนย์หน้าตัวจบสกอร์มากกว่า2คนที่เรามีนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าคล้ายกับเอ็ดดี้เอนเกเทียแหละเพราะเอ er ็ดดี้เอนเกเทียก็คล้ายกันคือเป็นศูนย์หน้าประเภทจบสกอร์นะครับเนะ่เป็นเป็นตัวยิงโป้งเดียวจบไม่ได้เป็นตัวแบบ เชื่อมเกมเหมือนกราเบลเชซูสเจซูสเนี่ยเป็นฟอนายได้นะครับหรือจะเล่นลิมเซนก็ยังได้นะครับสามารถที่จะพาบอลแอสซิสต์ให้เพื่อนก็ได้ทําประตูเองก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง2คนที่เราอยากได้เนี่ยมันชัดเจนเลยว่าอาร์ซอลต้องการคนผลิตสกอร์คนถล่มประตูนะครับเพราะฉะนั้นแม่ก็น่าคิดแหละครับว่าอีวานโตนี่กับดูซานบรา i c วิชใครเนี่ย จะเหมาะกับอาร์เซนอลณเวลานี้มากกว่ากันนะครับและเงื่อนไขตา่างๆผมบอกไปแล้วนะว่าเิชนะค่าตัวที่เขาประมาณการคือ70สนะครับส่วนออปชั่นที่จะทําให้ได้มาเนี่ยเชื่อว่าจะต้องเอาโทมัสปาเต้เนี่ยไปอยู่ในเงื่อนไขสัญญาในการแลกเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะครับส่วนอีวานโตนี่นะครับเบนฟอร์ดนะครับวางไว้100ล้าน,นครับส่วนมูลค่าเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสากว่าล้านแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่ายังไม่ได้ต่อสัญญ,ญาไงถ้าต่อสัญ,ญญามูลค่าอาจจะเพิ่มขึ้นอีกก็ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้น ไมออปชั่นต่างๆนานาสถิติต่างๆนานาเล่าไปหมดแล้วครับอ่าทีนี้ถึงตาทุกท่านแล้วล่ะครับลองลองมาหลับตาแล้วนะึกคือถ้าเป็นถ้าเป็นคุณถ้าเป็นเราเราอยากได้ใครมากกว่ากันเพราะว่าถ้าซื้อทั้ง2คนผมว่าก็มากเกินไปนะอ่ามันจะกลายเป็นมีสวนหน้าจบสกอร์แบบ4คนอยู่ในอยู่ในทีมทั้งที่เราก็ลงได้แค่คนละหนึ่ง หนึ่งเกมมาหนึ่งคนเนี่ยมันจะมากเกินไปหรือเปล่านะครับก็ผมคิดว่าคงเลือกแค่หนึ่งแหละนะถ้าเป็นคุณนะคุณจะเลือกใครอ่าเพราะเหตุผลอะไรลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยสินะครับแล้วก็รวมไปถึงถ้ามีออปชันอื่นหรือข่าวอื่นที่ผมตกหล่นไปก็ลองคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะแต่ผมเชื่อว่าตอนเนี้ยสองคนเนี้ยมีความเป็นไปได้สูงมากๆจริงๆที่จะย้ายมาอาซนอลในรวันนี้นั่นเองนะครับอ่ะและอย่าลืมติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางนะครับ e b o o k YouTube และ Tik t o k ครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ